ือของจอทีวีเนี่ยครับนายใหญ่ของแคมป์ซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของสีกักไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตแช่มชื่นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสุนทรศรีบัวลาธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็พงศักดิ์แม่นละม่อมนะครับส่วนทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แสงบรกตก็พี่อันสุขุมวิทแหละครับเป็นตัวแทนของเจ้าท็อปแสงบรกตเจ้าท็อปนี่ลูกชายของจ่าทุยแสงบรกตแล้วครับค่ายมวยยอดเยี่ยมปี2547ปี2547นี่ผลงานโดดเด่นมากครับชิงเข็มขัด7เดือนได้7เส้นเลยนะครับมาดูนะครับโปรไฟล์ของสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอคำตากราจังหวัดสกลนครนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครูเชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่บางพลีสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แสงวรกตดาวรุ่งวัย15ปีจากหนองบัวแดงชัยภูมิครับมีประกาศสิทธิ์อมานันท์หรือว่าท็อปแสงวรกตนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับอาจารย์ตั้มแล้วก็มรกตดำนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับโอ้โหโดนเตะล้มทั้งยืนเลยครับยืนยังไงครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ค่ายมวยแสงมรกตอยู่ในวัดสิตารามเขตป้อมปราบใกล้ๆกับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับใกล้ๆกับตลาดโบเบนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อ17ตุลาคม2564ที่ผ่านมาครับต่อยกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับวันนั้นสีกักพลิกชนะทางด้านของเพชรทวีศักดิ์มาครับวันนี้ก็เลยต่อน้ำหนักปอนด์113กับ114นะครับสีกัก13เพชรทวีศักดิ์114วันนี้ต้องขอบคุณนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์เพื่อส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต็งแอนคอร์จระเข้ฟันหางศอกกลับรางวัลรับไป 10,000 บาทจากมวยทูเดย์เลยทีเดียวหมัดขวาตรงนะครับแล้วก็ตัดล่างครับสีกักโครงสร้างดีทั้งคู่เลยนะครับรูปร่างสูงยาวครับพยายามจะตัดล่างเตะทับในครับเพชรทวีศักดิ์แต่ว่าหลุดไปสร้างจังหวะกันใหม่ครับซ้ายเจอขวาครับซ้ายของเพชรทวีศักดิ์ครับขวาของสี่กัดสาดซ้ายยาวๆครับเพชรทวีศักดิ์เคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก็เรียกว่าดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดค่ายมวยแสงมรกตนะครับที่นี่ก็มีบินลาดินนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเพชรพญาไทสนครตูมก็มาแพ้ครับซ้อมอยู่ด้วยกันครับขยับเข้าหาครับเพชรทวีศักดิ์ครับพยายามจะถีบเท้าหลังนะครับตรงเท้าซ้ายครับตอนนี้ใช้ซ้ายอย่างเดียวครับขวาเอาไว้ยืนค้ำนะถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของสีกั๊กครับก็พยายามหาช่องเจาะอยู่นะครับในยกต้นๆแบบนี้ครับดูชั้นดูเชิงกันหมัดขวาเรียกว่าแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีแล้วครับทั้งสีกั๊กแล้วก็เพชรทวีศักดิ์ถือว่าเป็นดาวรุ่งของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ที่สนามมวยอตก.แห่งนี้ครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าได้ออกตู้ถ่ายทอดสดทางทีวีมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับติดตามดูเส้นทางดังของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีๆนะครับเพชรทวีศักดิ์วันนี้ต้องละเอียดสุขุมรอบคอบมากกว่าไฟที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมานี่มาพลิกแพ้ในช่วงท้ายๆครับหมัดขวามาแล้วครับแม่ซูจิบะหมี่เกี๊ยววันนี้ก็ไปฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ให้เจ๊หน่อยแล้วครับเจ๊หน่อยแม่ย่านางของค่ายซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับอ๋อนี่นะครับวงการมวยของเราก็มีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่เพื่อนมีแต่พวกพวกกันว่างั้นเถอะแล้วก็น่ารักทุกคนเลยทีเดียวเอามาดูคู่นี้สิกักเอาหมดยกก่อนแล้วก็เฉียวเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง026882324เครื่องดื่มตราคอมาโดนะครับมีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็ CO Oil ดูแลสุขภาพทุกวันให้ดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil สารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวนะครับจำหน่ายโดย CO Care and Marketing 0653500999หยกขาวแบรนด์หยกขาวนี่นะครับผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยด้วยนะครับตามกันต่อครับยกที่2แต่ว่าก่อนที่จะชมยกที่2อย่าลืมนะครับ
พี่น้องแฟนมวยครับวันพุธที่2มีนาคมนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับจัดศึกชมรมมวยสยาม4ภาคที่สนามมวยเวทีมวยลพบุรีนะครับสนามมวยสสละชีพเวทีมวยสสละชีพนะครับรวมไปยอดไอแอดชื่อดังเมืองไทยอยู่ในรายการคับคั่งเลยครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับท่านนายกดงจำเริญสละชีพครับเจ้าของสถานที่รอต้อนรับนะครับแล้วก็ทำตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนยกที่2นะครับคู่ที่2ครับหมัดขวาของสี่กั๊กก็ยังเดินไม่เต็มตัวครับเพชรทวีศักดิ์ตอนนี้ครับเอาละครับสาดแข้งซ้ายยาวๆมาก่อนครับนี่ครับต้องย่นระยะด้วยอาวุธยาวๆครับซ้ายเจอขวาทิ้งออกก่อนถ้าเกิดออกโดนได้เปรียบอยู่แล้วซ้ายนะครับน้ำเงินเพชรทวีศักดิ์มวยซ้ายนี่แม่แสงมรกตนี่แกทำมวยซ้ายได้ดีอ่ะนะไม่ต้องดูใครอย่างเทิดไทยเล็กนะครับนครทองปากวิโรจน์แสงมรกตโอ้โหแชมป์หลายเส้นเหมือนกันนะซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวของจ่าทุยนะครับกรรมการเตือนแล้วนะครับกระตุ้นแล้วครับให้ออกอาวุธกันเยอะๆเลยครับ113กับ114ครับวันนี้มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับซ้ายกับขวาคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดเคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับต้องละเอียดเลยครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก็ไม่อยากพลาดเหมือนกันนะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ในสังกัดของมวยดีวิธีไทยกิจเมืองนนท์แล้วครับใกล้ๆครับทีมสี่กั๊กหมัดขวาครับสายตรงสวยนะครับเมื่อสักครู่ของเพชรทวีศักดิ์ตัดล่างไปครับคือถ้าเกิดเองไม่เล่นเจ็บๆมาเขาก็นี่ครับก็เหยาะแย่กันไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนเจ็บก่อนแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็ยังไม่อยากเจ็บตั้งแต่ยก2อ่ะครับ3 4นี่สนุกแน่ครับเอาล่ะครับเตะพับในยาวๆไปครับถีบซ้ายแม่แกซ้ายจัดซ้ายอย่างเดียวจริงๆครับทางด้านของพิธีศักดิ์อดนเตะพับในอ้าวสีกั๊กแดงนะครับเตะล่างมาแล้วเอาขยับมาเรื่อยสีกั๊กพิธีศักดิ์เนี่ยถีบเท้าหลังนี่กันยากนะมวยซ้ายด้วยนะครับนี่นะครับพิธีศักดิ์สีกั๊กขยับมาอีกนะครับทักทายนะครับส่งสัญญาณนะครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แล้วครับทางด้านของสี่กั๊กพี่ชายของน้องแว็กน้องชายนั้นโชว์ผลงานได้ดีไปแล้วครับคู่ที่ผ่านมาผลงานพี่ชายมัดขวาเอาละครับเกาะได้รัดล็อกสะพายแรกครับบนเวทีวรชิตแยกออกมาถือว่าเป็นสัญญาณท้าปะทะแล้วนะครับสี่กั๊กครับเพราะว่าเล่นเจ็บๆแล้วครับอ่ะพักก่อนครับยกเงินเพชรทวีศักดิ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินยนต์ตั้ง8ปีเนี่ยโอ้โหใช้กันยาวนานเลยแล้วก็รถผูกถึง10ปีนะครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ก่อนจะถึงรายการนัดยิ่งใหญ่นะครับซุปเปอร์ไฟท์ในวันที่11มีนาคมก็ยังมีรายการดีๆที่น่าสนใจอีก1รายการกับศึกพันธมิตรมวยไทยแล้วก็พันธมิตรมวยใต้นะครับต้นกล้ามวยไทยในวันที่5ครับวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยอบจ.พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับไปดูเด่นดารากับทางด้านของราชศักดิ์แล้วก็คู่มวยดาวรุ่งดีๆครับนี่คือต้นกล้ามวยไทยครับศึกพันธมิตรมวยใต้แล้วก็พันธมิตรมวยไทยนะครับในวันเสาร์ที่5สนามมวยอบจ.พัทลุงครับมาบนเวทีนะครับยก3ของเอาละครับสัญญาณแห่งความมันนี่ตั้งแต่ปลายยกที่2แล้วครับเชื่อว่ายกนี้ถึงอาวุธแน่ครับเดินเข้าหาครับ4กั๊กเพชรทวีศักดิ์สาดแข้งซ้ายมาครับเนี่ยโอ้ชิงออกก่อนครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่าชิงเตะซ้ายก่อนนั่นแหละครับต้องสืบลึกๆแล้วครับหมัดขวาเพื่อที่จะจับไถ่ครับทางด้านของ4กั๊กเพชรทวีศักดิ์ก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาตนเองงั้นมีบทเรียนมาแล้วครับบนเวทีวรชิตแยกออกมาเอาละครับได้จังหวะแข้งซ้ายติดบังครับ
เนี่ยครับต้องสร้างจังหวะเลยครับขวาคืนมาสี่กั๊กครับทันกันตลอดนะครับครึ่งทางยกที่3ครับคู่ที่2ของวันนี้วงในตั้งแขนได้ไหมดันเข้าเชือกเด้งตีด้วยเข่าขวามาเลยครับ2แรงบวกโอ้โหสี่กั๊กนะครับแล้วก็เพชรทวีศักดิ์แล้วก็ศึกมวยดิวิธีไทยเนี่ยโอ้โหกระแสแรงมากนะครับคือคุยกับพวกสปอนเซอร์เนี่ยโอ้โหบอกว่าไปลดเลยทีเดียวครับก้าวเข้าสู่ปีที่11ครับมวยดิวิธีไทยครับหมัดขวาครับคล้องรัดโฮมตีพยายามจะตีแต่ว่าเพชรทวีศักดิ์พยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยเข่าขวาเข่าขวาเข่าซ้ายครับแล้วใครตีใครแทงเข่าขวาครับพยายามยัดไส้ครับสี่กั๊กเนี่ยครับวงในนี่เน้นเลยครับทางด้านของสี่กั๊กเอาละครับกลางเวทีครับเพชรทวีศักดิ์แข้งซ้ายลำตัววงในขวางหน้าเนี่ยครับอยู่ที่กำลังแขนแล้วครับใครกำลังแขนดีกว่ากันนะครับตีกั๊กเนี่ยครับโหนออกมาแล้วเด้งตีด้วยเข่าขวาเน็บด้วยเข่าขวาครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับช่วงท้ายๆปลายยก3โอ้โหคู่นี้สีกั๊กแดงนะน้ำเงินเพชรทวีศักดิ์ย่องย่องย่องซ้ายเอาขวาหลุดขวาโต้ไม่ได้โยกเข้าไปบ้างครับเพชรทวีศักดิ์ครับตั้งแขนแล้วก็แทงเข่าซ้ายคล้องได้นะครับเพชรทวีศักดิ์ครับแต่ว่าแหมสี่กั๊กอินลงล่างเลยนะครับรอกรรมการมาแยกเพื่อสู้จังหวะกันที่วงนอกครับเอาละครับเลือกต่อยในเกมรับบ้างทางด้านของสี่กั๊กแล้วก็เนี่ยเกาะได้ไหมครับพยายามไล่แขนสอดแขนเอาละครับแขนขวาขึ้นคอได้อีกแล้วครับทางด้านของสี่กั๊กนี่คือเครื่องหมายการฆ่าของแกเลยครับสุจีบะหมี่เกี๊ยวนี่ถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาอุ้ยเสี่ยป้อนี่ถือว่าเป็นมวยเข่าที่ดุดันอีกคนหนึ่งรุ่นพี่ของทางด้านของสี่กั๊กนี่แหละครับตีเข่าขวาครับสี่กั๊กสายโต้ครับเพชรทวีศักดิ์แล้วก็เสียงระฆังมาฮะพักก่อนเมาเลยครับนั่นคือช็อตสวยๆในยกที่ผ่านมาครับตามต่อนะครับแฟนมวยครับ3ยกผ่านไปนะครับเดี๋ยวดูผลงานยกที่4ครับ3นาทีครับใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับพยายามเดินเข้าหานะครับเพชรทวีศักดิ์ครับสู้ที่วงในครับล่ะครับคล้องได้จับได้ครับพยายามตีครับ4กั๊กก็พยายามโต้ครับผ่อนหนักเป็นเบาไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมายก4นะโอ้เพชรทวีศักดิ์ซ้ายเดินแล้วเดินแม่4กั๊กไล่แขนไล่แม่ลูกนี้บีบเลยอ่ะบีบในเด้งถอยตัวแม่สิกัดบีบดีเอ้าเพชรทวีศักดิ์ต้องเดินอีกเอ้าซ้ายเตะเอ้าขวาสิกัดเอ้าในขวานะครับพยายามจะขวางนะครับอ่ะล็อกรัดแม่ระยะมันประชิดไปหน่อยครับคงยกตีกันลำบากอยู่ครับพยายามพาเข้าเชือกกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาว่ากันต่อที่กลางเวทีครับยกที่4แล้วนะครับแทงขวาจับได้ครับเข่าขวาเน็บเข้าไปครับด้านของเพชรทวีศักดิ์ครับวงในนี่พยายามจะใช้เหลี่ยมกันแล้วครับสอดแขนขึ้นไปครับดูนะครับโอ้โหวงในรัดล่างเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกแม่มาถึงตรงนี้แล้วนี่แรงไม่เท่ากันแล้วอ่ะสีกาแต่ยังที่ดีเหลือเกินเนี่ยนายเพชรทวีศักดิ์ต้องฮึดมาลงล่างนี่ลงล่างนี่สีเปรียบเลยนะครับสีกาจะขึ้นบนนี่ถอยตัวเลยอ่ะอ้าวขยับมาเตะขวานะครับสีกาครับพยายามจะขวางนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วก็ตีก็ได้น้อยมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเวลาสีกาขึ้นบนได้เพชรทวีศักดิ์ก็รัดเอวครับพอเวลาเพชรทวีศักดิ์ขึ้นบนได้ก็สีกาก็รัดเอวครับเพื่อให้กับรอกรรมการแยก
เนี่ยครับจับในนี่เอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับกดเอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับทางด้านของสี่ก้าครับถอยออกมาเป็นทวีศักดิ์หมัดซ้ายครับเตะได้ครั้งเดียวแล้วครับเดินทางด้านของสี่ก้าคว้าคอล็อกแขนเอาไว้อีกแล้วครับสี่ก้ากับเวลาที่เหลืออยู่นะครับนี่ครับเดินไปให้เขาครองเดินไปให้เขาคว้าแล้วครับแล้วดูนะครับสี่ก้าโอ้โหดันเข้าเชือกครับแยกออกมาไม่หนีเยอะนะครับทางด้านของสีกักถือว่าไม่หนีเยอะเนี่ยครับจับแบบง่ายๆเลยครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแขนขวาพยายามจะกดลงมานะครับอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปนะครับว่าเรี่ยวแรงพละกำลังตอนนี้เหลือไม่เท่ากันแล้วครับอ้าวแม่แต่ว่าวิญญาณในเรื่องหัวใจนี่ใช้ได้นะครับทางเพชรวิศักดิ์แต่ว่าลูกในนี่ยอมเลยอ่ะสีกักแกขี้บนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก4ปลายยกแล้วด้วยนะครับอ้าวรออีกนิดนึงปลายยกนะครับสีกักมาอะไรนะก็ดูดีไปหมดอ่ะป๋องครับเริ่มมั่นใจแล้วนะครับกล้าโชว์แล้วนะครับกระโดดเข่าลอย2ชั้นครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่เหมาะเหม่งครับพักก่อนครับเป็นต้นไปวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีจังหวัดบึงกาฬนะครับขอเชิญลูกหลานพญานาคาทำบุญบูชานะครับวัตถุมงคลเจ้าปู่อือลือรุ่นเปิดขุมทรัพย์นครนครราชรวยแสนล้านนะครับวัดป่ากินรีโพมาแข้งนะจังหวัดบึงกาฬนะครับร่วมทำบุญได้ที่ผอ.ภูมินนะครับภูชัยแสง0982296927คุณอินวันชาติ0634255456ครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเพชรทวีศักดิ์ยังต้องพยายามต่อไปครับศอกขวาครับ4กัดแล้วก็จับนี่จับคมไว้เลยนะครับทำให้พัทวีศักดิ์นี่ทำอะไรลำบากครับพยายามจะแม่ถ้าเกิดจะไปปล้ำตีข่าวนี้ต้องหลังสงกรานต์นะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับศอกหมัดต้องมาครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับดันออกไปครับเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวแต่ว่าเนี่ยได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของสีกัดคว้าคอล็อกแขนเอาไว้เลยครับแข้งขวาเอาละครับเตะปรามนะครับอย่างนี้เตะคู่เลยครับวงในไปรัดล่างอีกแล้วครับลงเอวอีกแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์เอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเดินครับยังพยายามครับเพชรทวีศักดิ์ครับส่วนสีกัดก็เนี่ยอย่างที่พี่แจ๊ดบอกอะเตะคู่เอาไว้ครับเตะต้นแขนครับหมัดซ้ายที่จะต่อยนี่แหละแต่ว่าน้ำหนักหมัดของยกที่5ครับปลายยกแล้วครับอาจจะไม่หนักเหมือนต้นยังทิ้งกาดไม่ได้เลยครับเดินต่อเนื่องทางด้านของเพชรวิศักดิ์ไปว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปครับมีไหมครับมีโอกาสไหมครับหมัดซ้ายเล็งนะครับเล็งแล้วครับทีไว้ครับก็ยังไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับทางด้านของสีกั๊กนะครับขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาวิ่งแข้งขวาดอกนี้แม่ติลมเลยครับนี่เหมือนเล่นลมเลยครับถอยวนไปทั่วเลยครับพลิกออกทางซ้ายทางขวาเรียกว่าเวที7เม็ดนี่ไปทั่วเลยครับอะไรๆก็ดูดีไปหมดนะตอนนี้นะสีกั๊กเพชรวิศักดิ์แกทำไม่ได้นะครับ
แล้วก็ชินเจเจนะครับแกดูที่ขอนแก่นด้วยนะบอกว่าไปขอนแก่นนี่ไปเลยไปพบแกได้เลยนะครับชินเจเจนี่ก็เจเจซาวน่าอยู่ที่นั่นนะขอนแก่นนะคุณชินเจเจสมัยนั้นโอ้ยมาทุกวันนะครับสนามมวยเนี่ยก่อนจะมีโควิดเนี่ยก็เป็นแฟนมวยประจำเลยทั้งทุกสนามว่างั้นเถอะถือว่าเป็นคนวงการมวยอีกหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับที่ขอนแก่นช่วงท้ายปลายยกครับปีเร่งกองรัวเลยครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์เพชรทวีศักดิ์นั้นก็ทิ้งการ์ดไปแล้วนะครับคนหนึ่งเซิงฮะ แม่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นน้องแว็กนี่ควงกำปั้นครับมาพี่ชายสี่กั๊กเซิงครับแต่ด้วยอารมณ์ลิงโลดใจแหละครับอารมณ์ดีใจครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยแบรนด์หยกขาวด้วยนะครับผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com และกรรมการวรชิตแช่มชื่นหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับซีกั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับย้ำใช้อีกครั้งหนึ่งในการเจอกับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับแล้วก็รับรางวัลนะครับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทเจี้ยนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัด